สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่ก็คือช่องไอเลิร์นอะลอตช่องที่นำสาระดีเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยน์มาสรุปเพื่อฟังครับสำหรับวันนี้ครับก็มาอยู่กันในช่วงของการวิเคราะห์กราฟนะครับประจำวันที่12นะครับเดือน11 2564แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มาวิเคราะห์กราฟแบบปกติแบบที่เคยทำในคลิปก่อนๆนะก็ต้องบอกว่าจะมีการเปลี่ยนรูปแบบรายการนิดหน่อยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาที่ผมวิเคราะห์กราฟใช่ไหมผมก็จะวิเคราะห์หลายตัวแบบบางตัวก็ดูตามที่เพื่อนๆขอกันเข้ามาอะไรใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยพอเราทำไปเรื่อยเนาะมันเกิดความเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าแบบว่าเวลาที่ผมวิเคราะห์ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นแบบเหมือนเรื่องเดิมๆกราฟเดิมๆเรื่องเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแบบทำให้บางทีเนาะเราพูดค่อนข้างรวบรัดเพราะว่ามันแผนเดิมใช่ไหมครับเนาะเพื่อนเพื่อนหลายคนที่แบบเพิ่งเข้ามาเคยดูคลิปแรกเลยว่าเอ้ยพูดอะไรเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันแบบบางทีแผนเดิมเราพูดมา2อาทิตย์อะมันไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมครับผมก็เลยมองว่าเอ้ยผมอาจจะเปลี่ยนรูปแบบดีไหมนะครับเพราะว่าทําไปผมเองก็เบื่อด้วยแบบนั้นนะก็เลยจะคิดว่าอาจจะทําเป็นแบบเจาะรายตัวนึกออกปะอาจจะคลิปนี้อาจจะเจาะรายตัวเป็น BTC ตัวเดียวเลยแล้วก็วางแผนดูว่าถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยมีแผนแบบไหนบ้างในตามแบบเล่นแบบมองแบบทั่วไปเป็นยังไงมองแบบอีเรียเป็นยังไงเล่นสั้นเล่นยาวเป็นยังไงวางแผนเป็นเหมือนไกด์ไลน์ให้เฉยๆว่าเออแบบตัวนี้มองไงแล้วเดี๋ยวคลิปอื่นเนี่ยก็จะไปดูตัวอื่นเป็นเจาะเป็นตัวไปมันก็จะทําให้คลิปอะครับไม่ได้ยาวมากเกินไปแล้วก็เหมือนเราดูเป็นรายตัวเนาะแล้วแผนเนี้ยเราก็ใช้ได้แบบอาจจะใช้ได้แบบในภาพยาวๆด้วยนะครับก็อันนี้เดี๋ยวจะลองทําในคลิปนี้ดูแล้วกันเพื่อนๆชอบไม่ชอบก็เดี๋ยวลองดูคลิปนี้จบแล้วก็ลองมาคอมเมนต์มาบอกกันแล้วกันนะครับโดยนี้แน่นอนนะว่าเดี๋ยวผมจะมาพูดกันในส่วนของตัว BTC ก่อนตัวแรกนะครับนําร่องแล้วเดี๋ยวอยากได้ตัวไหนโหวตกันเข้ามานะครับตัวต่อไปนะก็เอาตัวที่เยอะที่สุดละกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดตัวนั้นแต่ก่อนที่รับชมกันในส่วนเนื้อหานะครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนั่นก็คือ Exchange Upbit นั่นเองโดย Exchange Upbit ก็เป็น Exchange ที่รับการรับรองถูกต้องนะครับจากกตง.ประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีคู่เทรดให้เทรดเนี่ยตอนนี้ถ้าที่อยู่นะก็คือมากที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็จะมีคู่แพนะกับ BTC คู่แพกับ USDT เองมีตัวแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้สำหรับตัว iPad แล้วก็มือถือโดยเฉพาะดังนั้นหน้าจออะไรเนี่ยจะดูแบบค่อนข้าง UX UI ใช้งานง่ายมากนะครับยังใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านบนเลยนะครับผมมีทำรีวิวเอาไว้แล้วโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูการวิเคราะห์กราฟของบิตคอยน์ของผมกันในวันนี้เลยดีกว่ามาเริ่มกันที่ภาพรวมใหญ่ๆของบิตคอยน์แล้วกันนะครับภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นที่ผมเคยดูไว้นะว่าเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆย้อนกลับไปในส่วนของตั้งแต่ปี2016เลยนะจะเห็นว่าบิตคอยน์เองเนี่ยถ้าเพื่อนๆถือมาตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มันไม่เคยขาดทุนนะครับนะทำไมไม่เคยขาดทุนคนที่เพิ่งมาขาดทุนเนี่ยคือเพิ่งที่จะแบบมาซื้อกันแถวๆบนนี้เองครับเพิ่งจะมาซื้อแถวข้างบนนี้นะครับนี่เนาะแต่ว่าแน่นอนมันไม่ขาดทุนจริงนะครับแต่มันก็จะมีช่วงที่ลงยาวไซด์เวย์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยอย่างที่เคยบอกนะครับผมเองค่อนข้างที่จะเชื่อในการที่จะเก็บออม BTC นะครับในเรื่องของการที่จะต่อต้านเงินเฟ้อเป็นซอฟต์แวร์รูอะไรต่างๆเนาะอันนั้นใครยังไม่เคยดูคลิปผมไปดูได้ที่นี้ด้านบนนะครับอธิบายเรื่องบิตคอยน์ไว้แล้วแต่ว่าทีเนี้ยในเชิงของนักเก็งกำไรเนี่ยแน่นอนนะครับมันก็จะมีช่วงที่เราจะต้องเก็งกำไรเนาะก็อย่างที่บอกเราต้องการเงินสดเราต้องการแคชเอาท์ต้องการนู่นนี่นั่นนะครับดังนั้นเนี่ยมาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราเป็นนักเก็งกำไรหรือเป็นคนที่จะรอรับยาวๆเนี่ยเรามีแผนยังไงบ้างสำหรับ BTC ตอนนี้นะครับมาดูที่ภาพรวม BTC ก็คือตอนนี้เนี่ยกราฟเนี่ยที่ผมมองนะมีการขึ้น1ในไซเคิลแรกนะครับลง2นะครับแล้วจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมองได้หลายแบบมากบางคนก็มองว่าตรงนี้เป็น1 2ย่อยของ3ใหญ่ทีก็ได้หรือบางคนจริงๆจะมองเป็น ABC ก็ได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนาะปัจจุบันเนี่ยผมมองเป็นแบบนี้มากกว่าคือมองเป็น1 2ย่อยนะครับขึ้น3 4มีแดงนี้ใช่ป่ะ4ขึ้น5ตรงนี้จบไซเคิลของกราฟ1 2 3ไปแล้วนะครับในส่วนของ BTC ณปัจจุบันนะครับตัว BTC เรากำลังอยู่ในเวฟ4หรืออาจจะเป็น4ที่จบไปแล้วไปขึ้น5ก็ได้อันเนี้ยยังไม่รู้ซึ่งมันกำลังจะเป็นกรณีต่อไปเนี้ยนะที่ผมกำลังจะลาเบลให้ดูว่าเรามองมุมมองไหนได้บ้างครับในมุมมองแรกอะเนาะก็ตอนนี้นะครับผมย่อเข้ามาที่ time frame day นะครับเมื่อกี้เป็น time frame week อ่ะนิดนึง time frame week เนี่ยนะครับมีจุดที่อาจจะต้องพิจารณาระวังไว้สำหรับสายที่เขาเรียกว่าช้อนทุกอันโดยไม่สนอะไรนะก็คือในส่วนของเนี่ยครับเกิด divergence ที่ time frame week แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไอการตบลงมาแบบนี้แล้ว sideway ต่อมันเป็นไปได้หรือจะตบแรงๆเลยก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงแต่ว่าในส่วนตัวนะผมไม่ค่อยอกรีที่ว่ามันจะตกลงเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยมาดูเหตุผลผมกัน
ทีนี้มาดูในไทม์เฟรมเดย์นะครับในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยจะเห็นเนาะว่าจริงๆเนี่ยเราสามารถมองได้หลายมุมมากเลยครับเนี่ยตรงนี้นะตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในก้อนเนี่ยคือก้อนของสีย่อยนะครับก้อนของสีย่อยตรงนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าอ่ะเราจะมองว่าทั้งหมดเนี้ยเป็นอะไรครับเป็นการลง A นะครับเพื่อขึ้น B นะครับแล้วเคสนี้เป็นสตรอง B ด้วยแต่เป็นเคสในกลุ่มไหนอิเล็กทราใช่ปะอิเล็กทราแฟตแล้วตอนนี้มีการเริ่มหล่นลงมาดังนั้นที่ตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองเป็นเคสของ A B C แบบนี้เนี่ยอิเล็กทราแฟตเนาะมันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้ครับเป็น1 2 3 4 5เกิดเป็นนิวโรนนิดหน่อยก่อนค่อยขึ้นอันนี้เป็นไปได้นะครับอันนี้กรณีที่1นะอันนี้กรณีที่1ที่เราให้ดูคือกรณีของเคสอิเล็กทราแฟตคือลงแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมค่อยมาบอกให้ดูนะว่าผมอ่ะไบแอดกรณีไหนนะครับอันนี้เนาะจะให้ได้ไม่กลัวครับจะได้รู้ว่ามันสามารถเกิดเคสไหนได้บ้างส่วนกรณีที่2คือกรณีที่เป็น running fat ของ triangle เกิดอะไรขึ้นครับเกิด A ลงแบบนี้เลยคือต่อจากการนี้นะเกิด A ขึ้น B แล้วก็ลง C D แล้วก็ E จากนั้นค่อยขึ้นเคสนี้ก็เกิดได้นี่เป็นเคสที่2นะครับอันนี้กรณีของอีเดทที่มองได้นะตอนนี้นะแต่ว่าสำหรับผมนะผมเองค่อนข้างไบแอดในกรณีที่3ครับนั่นก็คือในส่วนของกรณีที่เรามองว่าเนี่ยครับตรงเนี้ยคือจบ4แล้วลงเป็นลักษณะของ A B C แบบนี้ใช่ไหมครับ4สุดท้ายเป็น1 2 3 4 5อ่ะจบใช่ไหมครับตรงเนี้ย4จบนี่ตรงนี้นะลงนี้4จบอ่ะผมลาเบลไว้นิดนึงนี่ปึ๊บนี่แล้วอันเนี้ยครับที่ขึ้นมาก้อนเนี้ยคือ1 2 3 4 5เป็นอะไรครับเป็นกรณีของ1ย่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเตรียมลง2ย่อยตรงนี้เพื่อขึ้น3 4 5นะครับต่อไปนะดังนั้นผมเลยมองว่าเนี่ยครับกรณีที่เราลาเบลในภาพใหญ่มาจะเห็นว่าเนี่ย1 2แล้วก็1 2ย่อยใช่ไหมครับมี3ตรงนี้ลง4ตรงเนี้ยขึ้น5เนี่ย5ยังน่าจะยังไม่จบตัวนี้ผมยังไบแอดว่า5ไม่จบนะครับเพราะว่ายังคิดว่าการขึ้นรอบนี้ยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะคิดว่าน่าจะยังไปได้ต่ออ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรามีแผนการเล่นยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะในส่วนของแผนของผมนะครับก็คือตอนนี้เนาะเนี่ย1 2 4 5แบบนี้เราดูครับว่าอันเนี้ยถ้าเรามองเนี้ยเป็น2ใช่มั้ยมันจะต้องมีการย่อนะครับผมก็ลาเบลเลยครับใช้ฟิโบนัชชีตีใช่ไหมจะเห็นว่าช่วงของการรับของราคาเนาะผมก็จะมีช่วงนี้ครับช่วงโซนตั้งแต่นี่ครับหลักๆเลยนะคือแถวแถว56.8แต่จริงๆเนี่ยผมชอบลากแบบนี้เลยแต่มันจะดูกว้างหน่อยแต่ว่าคือมันโอเคอะนะเนี่ยอาจจะเป็นโซนนี้ก็ได้61.8 78.6นะครับแถวแถวเนี้ยเป็นโซนที่เราอาจจะมองว่าเออเนี่ยมันสามารถที่จะเป็น1ลง2เพื่อขึ้น3ได้นะครับอ่ะนะนี่ครับ1ลง2เพื่อขึ้น3นะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเรามาเช็คดูดีครับโซนนี้เป็นโซนดีมานด์โซนที่ดีนะคือเป็นโซนที่มีการล่ําย่ําของราคาค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยครับเนี่ยมีการย่ํามนะครับเห็นปะมีตรงนี้ใช่มั้ยถ้าลากมาไกลๆจะเห็นเลยเนี่ยครับมีตรงนี้มีการย่ําของราคาค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นเนี่ยครับผมเลยมองว่ากราฟเนี่ยมีการย่อ2ของมานะอาจจะลงมาอยู่แถวเนี้ยครับเป็นไปได้นะอาจจะมีการลงมาย่ําอีกแถวๆโซนประมาณ 40,000นะครับอันนี้เนาะมีการลงมาย่ำอีกแถวนี้เพื่อที่จะเด้งขึ้นต่อหรืออาจจะเด้งขึ้นต่อเลยก็ได้อันนี้ผมไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องบริหารให้ดีนะการแบ่งเพราะว่ามันก็ลงมาแตะแถวนี้แล้วทีนี้ณปัจจุบันนะครับเราต้องมาดูกันต่อนะว่า2เนี่ยมีโอกาสจบหรือยังนะครับณปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยผมมองนะ2ไม่น่าจะหลุดนะครับโซนประมาณเนี้ย 40,000 ถึงแถวๆประมาณเนี่ยครับไม่น่าเกิน 40,000 ครับอันนี้เพราะว่าเป็นแนวรับที่สำคัญใช่ไหมเนี่ยอย่างที่ผมขีดให้ดูเนี่ยเป็นจุดที่มีการมาย่ำของราคานะครับแล้วก็จริงๆกราฟของมันเองเนี่ยมีลักษณะการเกิดที่เป็น Hidden Bullish Divergence ให้เห็นแล้วนะครับเนี่ยนะคืออะไรครับคือกราฟเกิดอะไรครับยกอะไรครับ Higher Low Low ที่ยกสูงขึ้นใช่ไหมแต่ตรงนี้เป็นอะไรครับเป็น Lower Low เห็นปะเนี่ยเป็นสัญญาณ Hidden Bullish Divergence นะครับนะดังนั้นเนี่ยมีโอกาสนะที่กราฟจะมีการกลับตัวได้สูงอ่ะทีนี้เนื่องจากอันเนี้ยผมมองในกรณีของการที่กราฟเป็น1ลง2เพื่อขึ้น3ใช่ไหมครับตรงนี้ใครจะลองหากลยุทธ์การเล่นอย่างเงี้ยก็ลองดูแต่ว่าทีนี้ก็ยังอย่าลืมนะครับว่าถ้ากรณีนี้มันไม่ใช่นะครับเพื่อนๆต้องวางแผนด้วยนะว่ามันอาจจะเกิดเคสแบบ2เคสแรกก็ได้นะครับคืออะไรครับคือกรณีนี้อันเนี้ยคือจะเป็นอะไรครับเป็น A และอันเนี้ยเป็นแค่ B เสร็จปุ๊บอันเนี้ยลง1ขึ้น2ใช่ป่ะแล้วก็ลง3 4 5ถูกป่ะเป็นอะไรครับเป็น4ที่เป็นเคสอิเรกูลาร์แฟตอันนั้นก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นเพื่อนๆต้องระวังเคสนี้ที่จะลงหลายยาวอีกทีก็ได้ก็ดีนะครับนะอันนี้สำหรับคนแต่ว่าถ้าแบบสำหรับคนที่เป็นสายที่เราเรียกว่าอะไรสายโฮนะแบบผมเนี่ยผมชอบ DCA นะครับก็เนี่ยอาจจะต้องแบ่งไม้รอไว้สำหรับกรณีที่ลงมาลึกๆแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ย
ลงมา28,000อะไรก็ยังเป็นไปได้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แต่บางทีเนี่ยผมจะให้ดูตัดสินใจจากแนวรับหลักๆมากกว่าเพราะผมมองว่าแนวรับในโซน40,000เนี่ยคนน่าจะรอกันเยอะพอสมควรยกเว้นนะยกเว้นมีการโดนข่าวฝัดหรือโดนข่าวอะไรที่แบบแรงๆหรือแม้แต่การที่อาจจะเนี่ยครับเรื่องของ Evergrande ที่อาจจะมีการไม่รู้อ่ะ USDT เศรษฐกิจอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะดังนั้นเราต้องเตรียมแผนว่าถ้าเกิดสมมติว่า Worst Case มันเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆเนี่ยลงมาแรงๆจริงๆเนี่ย20,000อาจจะถึงก็ได้เราจะทำยังไงถูกปะเราจะทำยังไงอาจจะไม่รู้อาจจะต้องแบ่งไม้เผื่อไว้กรณีนั้นไหมซึ่งผมเองก็มีนะเพราะว่าผมเป็นคนอย่างที่เคยพูดนะเนาะเวลาที่เราคำนวณอะไรเราคิดในถึงเรื่องแง่ร้ายสุดๆนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ผมมองว่าเราก็ลองพิจารณาดูแล้วกันโอเคดังนั้นนะผมขอสรุปแผนนิดนึงนะครับสำหรับมุมมองที่เป็นสายถือยาวแล้วกันนะสายถือยาวเนี่ยก็คือมองไว้ว่ากรณีที่มีการเราสามารถที่จะเราต้องดู worst case ไปก่อนเราถึงจะแบ่งไม้รับได้ worst case เนี่ยสามารถที่จะเป็น A B C แล้วลง irregular flat ตรงนี้ได้ซึ่งลงลึกใช่ป่ะซึ่งอาจจะเป็น28,000 20,000กว่าอะไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะมีแบ่งไม้รอไว้สำหรับตรงนั้นโอเคทีนี้มาดูกันในสายเล่นรอบยาวๆบ้างครับเล่นรอบยาวๆเนี่ยก็จะเห็นนะว่าอย่างมุมมองตอนนี้เนี่ยที่ผมอาจจะ buy at เพื่อเล่นขึ้นต่อเนี่ยก็จะเป็นในกรณีของ1ลง2เพื่อขึ้น3 4 5ใช่ไหมก็อย่างกรณีนี้เราทำยังไงครับกราฟมีการย่อลงมาแล้วใช่ไหมตรงนี้เราอาจจะมองว่า2อาจจะจบแล้วหรืออาจจะยังไม่จบก็ได้แต่ว่ามันมีจุดที่น่าเสี่ยงก็คือว่าเกิด hidden bullish divergence ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิด hidden bullish divergence ดังนี้กราฟมีการดังนั้นกราฟอาจจะมีการรีบาวได้สูงนะครับถ้ารีบาวได้สูงเนี่ยเราอาจจะตั้ง stop loss ไว้บริเวณนี้ก็ได้ครับเนาะก็เป็นเนี่ยประมาณโลก่อนหน้านะครับก็คือประมาณ 39,330 นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุด stop loss ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าหลุดลงมาเนี่ยก็จะไม่ใช่แล้วเราค่อยไปหาแผนอื่นเล่นนะครับเนาะอันนี้ก็ลองดูลองประกอบการตัดสินใจดูนะครับในส่วนของการเล่นสั้นนะครับเล่นสั้นเนี่ยลงมาสักเนี่ย4ชั่วโมงแล้วกันเล่นสั้นเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยกราฟก็ยังไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรชัดๆนะแล้วก็เนี่ยครับอาจจะต้องตีเทรนไลน์เนี่ยทิ้งไว้ด้วยนะครับเนี่ยยังไม่ได้เบรกเทรนไลน์เลยดังนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าช่วงนี้นะกราฟเองตรงนี้เกิด Hidden Bullish Divergence ถ้าเล่นสั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นรีบาวได้นะอาจจะเล่นเป็นลักษณะของการที่เนี่ยครับตั้งซื้อตรงนี้สต็อปลอสตรงนี้แล้วขึ้นมาเก็บเนี่ยครับสั้นๆตรงบริเวณกรอบตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเบรกไปได้เนี่ยรอจังหวะเบรกดีค่อยรันเทรนต่อก็ได้อันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการเล่นสั้นนะซึ่งมันจะมีจุดที่เล่นได้ตลอดเนี่ยอันนี้เป็นพวกสายฟิวเจอร์แล้วนะครับเนี่ยอยากจะให้ดูไอเดียเฉยๆนะอันนี้ไม่ได้บอกหรือว่าไปลองให้เล่นอะไรนะให้ดูไอเดียว่าถ้าเกิดว่าผมมองหามุมมองที่จะเล่นเราเล่นอย่างนี้ได้เราคำนวณความเสี่ยงได้อย่างเงี้ยอย่างกรณีนี้ถ้าผมเล่นกรณีของฟิวเจอร์ใช่ไหมอย่างบางคนเนี่ยเล่นฟิวเจอร์คือกดๆไปเลยไม่ได้คำนวณโพซิชันเลยนะครับเนี่ยอย่างกรณีเนี้ยถ้าผมจะเล่นตรงนี้ใช่ไหมผมก็จะคำนวณก่อนนี่ผมนะผมซื้อราคาที่ตรงนี้เลยปุ๊บที่ประมาณ 48,500 ใช่ไหมครับผมก็จะตั้ง stop loss ไปใต้นี้นี่แล้วผมก็คำนวณว่าเฮ้ยถ้าจุดขายเนี่ยผมจะอยู่แถวๆบริเวณแนวต้านตรงนี้นะก็เราก็จะตั้งแล้วเอ้ยอาจจะบริเวณนี้แหละผมเปิดตัว long position ตรงนี้นะครับวางไว้นี่เอา stop loss มาวางแล้วก็มาวางไว้บริเวณนี้เนี่ยจะเห็นว่าผมก็จะได้ risk reward ratio มาซึ่งผมเคยอธิบายในเรื่อง risk reward ratio ใครไม่เคยดูไปดูได้นะครับข้างบนนะ risk managementrisk reward ratio เนี่ยผมจะให้อยู่ประมาณ 2.4 นะครับเนี่ย 2.4 เนี่ยมันเกิน2ใช่ไหมถ้าเกิน2เนี่ยผมรับได้แต่จริงๆดีต้องมากกว่า3ใช่ไหมแต่ว่าถ้าประมาณ risk reward ratio ประมาณ2อ่ะโอเคเพราะว่าถ้าเราแพ้แค่1แต่ถ้าเราชนะเนี่ยเราได้ถึง 2.4 เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเห็นป่ะถ้าแพ้ 3% 3.5% ชนะเนี่ยเกือบ 9% นะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าผม leverage คูณ10ใช้ 1,000 เล่นนะครับ 1,000 บาทเล่นแล้ว leverage คูณ10ถ้าลงมาตรงนี้ stop loss ผมจะเสียเท่าไหร่ครับ350บาทแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นมาได้เนี่ยผมจะได้เกือบประมาณ900บาทซึ่งอาจจะเหมือนแบบก็ลองดูก็ลองเสี่ยงได้ขำๆอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์เนี่ยบ้าวิธีการเล่นแต่ต้องบอกไว้ก่อนฟิวเจอร์เนี่ยหลายๆคนงงนะฟิวเจอร์หลายคนเอาไปเล่นเพื่อปั้นพอร์ตเพื่อว่าอะไรแบบใน long term investment ผมบอกเลยว่าการเล่นฟิวเจอร์นะเป็นการแค่เหมือนหากระแสเงินสดสำหรับผมนะผมอาจจะบอกตรงๆก็อาจจะไม่ได้เก่งพอที่แบบเอาไปสร้างแนวโน้มเพราะผมอาจจะรับมือกับความเครียดระหว่างวันไม่ค่อยไหวเพราะผมเป็นคนเทรดแล้วผมค่อนข้างเครียดที่แบบว่ามานั่งดูแบบเทรดทั้งวันผมจะชอบเล่นยาวมากกว่าแต่ว่าสำหรับผมถ้าผมเล่นคือผมต้องการกระแสเงินสดและอาจจะมีช่วงที่แบบเฮ้ยเราอยากจะเล่นได้กระแสเงินสดเยอะๆเราก็ไปเวิร์กฮาร์ดไปนั่งดูกราฟนั่งอ่านกราฟอะไรดูนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการนะสำหรับตัวนี้ก็อยากให้ไปทบทวนบทเก่าๆดูนะครับที่มีสอนไว้ในสอนเทรดบิตคอยน์นะครับสำหรับใครที่งงนะไปลองทบทวนดูเรื่องอินเลทเรทก็มีสอนแล้วไปทบทวนดูนะครับ
เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะได้ไอเดียนะในเรื่องของบิตคอยไปแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยคอมเมนต์มาให้บอกผมด้วยแล้วกันนะครับว่าชอบการวิเคราะห์สไตล์แบบนี้ไหมนะเพราะว่าผมมองว่าเวลาที่ผมพูดอะไรที่มันแบบลึกได้มากกว่าโดยที่พูดเป็นตัวนะมันน่าจะดีกับทุกคนด้วยเพราะจะได้เป็นการฝึกดูในตัวด้วยเนาะบางคนตอนนี้แบบบางทีไปพูดแบบทุกตัวเลยตามสั่งเลยบางทีดีเทลมันพูดได้ไม่หมดนะครับเพราะว่าเวลามันจำกัดใช่ไหมเดี๋ยวจะแล้วก็ครั้งหน้านะครับอยากให้ผมพูดตัวไหนก็ทักมาบอกกันแล้วกันนะครับแล้วก็ผมเองครับก็มีในส่วนของคอร์สที่ชื่อว่า Trend Following and Trade Setup นะครับก็จะเป็นคอร์สที่สอนการวิเคราะห์กราฟนะครับในส่วนของพื้นฐานนะครับการเรื่องแท่งเทียนเรื่องชาร์ตเรื่องอะไรแบบนี้นะครับสอนครบเลยนะครับการบริหารพอร์ตการ management การจัดพอร์ตโลกในโลกคริปโตอย่างเงี้ยผมมีแบบไหนบ้างนะครับยังไงใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะไปดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับหรือจะทักไปคุยแอดมินผมที่เพจก็ได้นะครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในช่อง Iron Lot ครับสวัสดีครับ